ถ้าพูดถึงสะดำก็คือวิถีชีวิตแบบคนลาวที่นี่ครบถ้วนเขาอยู่เป็นวิถีเขาอยู่แบบมีลมหายใจอ่ะการท่องเที่ยวที่นี่คือการเที่ยวบ้านสะดำแบบมีลมหายใจไปเก็บใบยางนาโน่นไปเก็บเลยใบพุ้งพิ้งนี่ใบยางนาอันนี้ใบพุ้งพิ้งอันนี้ใบยางนาอ้าวรู้ไหมเด็กๆนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกพญาช้างงาเดียวคนโบราณเขาเอาลากมันมาฝนแล้วก็ทาหน้าเนี่ยจะทำให้หน้าขาวเนี่ยดีกว่าซื้อแป้งอีกรู้ไหมอันเนี้ยและอันนี้รู้ไหมว่าอะไรไม่รู้อันนี้คือว่านลางจืดเนี่ยบ้านลางจืดแต่บ้านเฮาเอิ้นเขียตําแหนจักบ่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะจําแมวเนี่ยเขียตําแหนปลาโลกนี่คือตัวอะไรไอ้นี่คือตัวอะไรอ๋ออันนี้แมลงเนี่ยแมลงมันมาตีแขมันมากินใบไม้นี่คือใบอะไรใบอ้งตาก็เห็นคุณย่าเอามาทำเป็นจานใบไม้หนูก็เลยไปดูว่าอ๋อมันมีประโยชน์แบบนี้อย่าฉีดยาใส่เขาเดี๋ยวเขาจะตายแล้วเขาจะไม่มีให้เราใช้ที่นี่หมู่บ้านเราขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านป่าหมากล้านต้นนะครับมันจะมีหมากเยอะแต่มารุ่นนี้มันก็จะลดน้อยลงเพราะว่าคนเริ่มตัดเพื่อที่จะไปเอาพื้นที่ไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนนะครับ1การทำหมากมันเสียเวลาเนาะแล้วก็มันใช้ต้นทุนสูง2กระบวนการคิดของคนทำเกษตรเปลี่ยนถ้าคุณตัดหมากสมัยก่อนก็คือพืชเชิงเดี่ยวเข้ามาไงปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดมันเห็นเงินแต่มันไม่ยั่งยืนจริงๆแล้วทำงานที่นี่มา30ปีตั้งแต่พี่สืบยังไม่เสียเป็นพื้นที่ทำงานเก่าแต่ไม่ใช่ที่สนามนะคะหมายถึงว่าที่อำเภอบ้านไร่แต่ก่อนแฟนก็คือสามีค่ะทำเรื่องงานสิ่งแวดล้อมโครงการสิ่งแวดล้อมกับพื้นป่าตะวันตกที่เราทำโครงการขึ้นมานี่ก็เป็นโครงการใบไม้เปลี่ยนเมืองนะครับเราอยากจะเปลี่ยนเมืองอุทัยของเราก่อนนะครับเมืองอุทัยมันจะเป็นจังหวัดเล็กๆเราจะใช้ในพื้นที่ก่อนที่แรกเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนในจังหวัดอุทัยของเราให้ได้ใช้วัสดุพวกนี้ให้ได้เยอะให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วมันก็ดีต่อชุมชนด้วยเพราะว่ามันจะไม่มีขยะอันนี้มันย่อยสลายง่ายแล้วก็เอาโยนไปทิ้งไปที่ไหนมันก็สามารถเป็นปุ๋ยได้ครับมันไม่ต้องไปทำให้เป็นมลพิษต่ออากาศต่อสิ่งแวดล้อมอย่าใช้พลาสติกกันเลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดีกว่าเอาไปใส่ข้าวได้ดู Good Together หมู่บ้านสนามค่ะความดีเพื่อให้คนดีได้ก้าวต่อไป